ก็วันนี้ถือว่าตลาดก็ปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะต่อเนื่องพรุ่งนี้เช้าพี่ธีรศักดิ์มองยังไงคะก็พรุ่งนี้น่าจะอยู่ในสภาพแบบนี้ครับก็คือเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับเพื่อรอนะครับในวันอาทิตย์นะครับว่าผลการเรียกว่าลงประชามติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรับหรือไม่รับนะครับซึ่งโอกาสไม่รับนะครับโอกาสไม่รับน่าจะมีน้อยนะครับน่าจะมีน้อยกว่านะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยน่าจะเรียกว่าตอบรับในเชิงบวกนะครับมากกว่าในเชิงลบนะครับถึงแม้ว่าการที่คะแนนของการไม่รับร่างเนี่ยถ้าสมมติว่าออกมาแล้วไม่รับมากกว่านะครับเราต้องมาดูต่อยว่าไม่ไอที่มากกว่าเนี่ยไม่รับนะครับมันมากกว่าขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดจะลงแรงๆนะครับน่าจะมีน้อยครับผมค่ะครับค่ะพี่ธีรศักดิ์ครับไม่ค่อยได้ยินเลยรบกวนพูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงค่ะพี่โอกาสลงแรงๆของตลาดมันมีน้อยครับผมครับค่ะพี่ครับผมก็โอกาสลงแรงนี้น้อยแล้วมองขึ้นมากกว่าลงครับค่ะมองขึ้นมากกว่าลงนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็แนวรับที่ประมาณ 1,500 ถ้าลงต่อในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกลุ่มแบงค์นะครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ได้เก็บมาหรือเปล่านะครับผมยังเรียกว่าชอบนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าการย่อลงมาในช่วงสั้นเนี่ยก็ดูเป็นจังหวะเข้ารับนะครับหลังจากที่เมื่อวานมันมีดีดให้เราเห็นนะครับวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับวันนี้ก็ดูเป็นจังหวะของการเข้ารับครับถ้าคนที่รับไปแล้วก็ไปลุ้นหลังประชามติเลยนะครับในวันจันทร์นะครับซึ่งน่าจะตอบรับในเชิงบวกมากกว่าลบครับแล้วก็ในตัวของตลาดต่างประเทศเองมันก็ยังเรียกว่ามีแนวโน้มของการขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับมันยังไม่มีสัญญาณขายใหญ่ๆเกิดขึ้นเพราะนั้นเทรนด์ของตลาดผมว่ายังดูดีอยู่ครับผมแล้วนี้จะแนะนำกลยุทธ์ยังไงดีคะก็แนะนำซื้ออยู่แล้วนะครับในตัวของแบงค์นะครับสื่อสารนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะดีดแรงจากกลุ่มพลังงานนะครับอาจจะรออ่อนตัวในช่วงสั้นนะครับในกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าวันนี้นะดีดตัวเร็วไปนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะตัวของปตท.มันเลยทำให้การย่อของแบงค์นะครับมันลึกสักนิดนึงแต่ว่าดูทรงแล้วคิดว่าแรงขายไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวอลุ่มบางนะครับแค่ 46,000 เองนะครับไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยครับค่ะแล้วสำหรับตัวหุ้นล่ะคะที่แนะนำไปเมื่อช่วงเช้าครับในตัวหุ้นนะครับจะมีตัวของทัสโก้นะครับล็อกเล่นะครับตัวของทัสโก้นะครับวันนี้ย่อลงมาปิดที่ระดับ27บาทนะครับแนวโน้มก็ยังไม่เสียนะครับอาจจะเป็นการพักตัวในระยะสั้นนะครับก็ยังมีลุ้นนะครับขึ้นทดสอบแนวต้านที่28แล้วก็29นะครับตอนนี้ผมคิดว่ายังสามารถซื้อได้นะครับสำหรับตัวของทัสโก้ครับค่ะล็อกเล่นะครับล็อกเล่ก็ย่อตัวในช่วงสั้นนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะวอลุ่มบางเมื่อเทียบกับเมื่อวานก็ดูเป็นจังหวะของการเข้ารับเช่นเดียวกันครับผมค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ดูในช่วงเช้าค่ะในช่วงเช้านะครับAGE ป่ะคะAGE นะครับ Asia Green นะครับย่อลึกสักนิดนึงนะครับทดสอบรับสำคัญพอดีเลยนะครับที่ 1.65 นะครับAGE นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่มีรีบาวนะครับกลับขึ้นมา 1.67 นะครับค่ะเป็นจังหวะของการ stop loss นะครับในการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะไหลเร็วไปนิดนึงแต่ว่าวอลุ่มมันค่อนข้างบางนะครับก็อาจจะพอคาดหวังการดีดกลับในระยะสั้นได้เพียงแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้กลับขึ้นไปเหนือ 1.67 ไม่ได้นะครับคิดว่าในช่วงสั้นขายออกไปก่อนครับค่ะขอย้อนกลับไปถึงกลุ่มแบงค์เมื่อสักครู่นี้ค่ะมีตัวเด่นๆที่แนะนำไหมคะเด่นๆนะครับก็เป็น SCB K Bank นะครับ SCB ดูรับนะครับ154-155เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ K Bank อาจจะย่อลึกนะครับมาหลุด190นะครับดู188นะครับถ้าพรุ่งนี้จะแทงลงมาในช่วงเช้าก็ซื้อได้นะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วยังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าในแง่ของตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเผื่อความเสี่ยงไว้สักนิดนึงนะครับถ้าอะไรมันออกมาแล้วมันพลิกล็อกนะครับพี่แต่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังสามารถทนถือได้ครับค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะในตัวของฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการเรียกว่าไซด์เวย์นะครับกรอบแนวรับนะครับของ S50U16 นะครับดูที่944เปลี่ยนด้านรอง944นะครับเปลี่ยนด้านรองค่ะแล้วก็แนวต้านนะครับที่950กับ952ถ้าช่วงสั้นมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับในระยะสั้นนะครับก็อาจจะขายทำกำไรได้แ
ดูแนวโน้มแล้วน่าจะออกมาในเชิงบวกมากกว่าลบก็อาจจะพอถือลุ้นข้ามได้นะครับสำหรับคนที่มีต้นทุนประมาณ140หรือ144ผมคิดว่าเสี่ยงโอเพ่นลองเพื่อถือข้ามนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีครับผมค่ะแล้วสำหรับทองคำล่ะคะทองคำนะคะเมื่อเช้าดูย่อมานะครับที่บริเวณ 22,450 เป็นด้านโอเพ่นลองนะครับผมมองเสี่ยงโอเพ่นลองครับเพราะว่าทองในเทรนด์หลักนะครับเป็นเรียกว่าแนวโน้มขึ้นนะครับแนวโน้มขึ้นระยะสั้นเขาย่อลงมาทดสอบ 1,350 นะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับก็น่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,380 เหรียญ นะครับแล้วก็มีลุ้นตั้งแต่ 1,400 แต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่าในตอนนี้ทองเนี่ยมันอาจจะมีด่านที่บริเวณไฮเดิมนะครับ 1,380 มาเลยทำให้มีการย่อลงมาในช่วงสั้นครับผมค่ะได้ค่ะพี่ธีรศักดิ์ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากจะถามหุ้นนะครับค่ะไปฝากนะครับคำถามได้นะครับในYouTube Facebook นะครับที่เป็นหน้าผมนะครับในตัวของ YouTube นะครับก็เดี๋ยวยินดีตอบนะครับทุกคำถามนะครับก็เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณค่ะจากบล.CIMBประเทศไทยนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆมีคำถามที่อยากจะถามทางด้าน